วันนี้อาจารย์มีเมนูสุดคลาสสิกที่ทุกบ้านต้องทำรับประทานกันมาฝากคุณผู้ชมนะนั่นก็คือเมนูไข่ตุ๋นหม้อไฟและเคล็ดลับในการตุ๋นไข่ให้มันเนียนนุ่มน่ารับประทานเหมือนอย่างที่คุณไปรับประทานที่ร้านดังเลยนะขั้นตอนง่ายมากๆเริ่มจากใส่ไข่ไก่ลงภาชนะตามด้วยน้ำซุปเคล็ดลับง่ายๆในการทำให้ไข่ตุ๋นให้ออกมาเนียนนุ่มน่ารับประทานสัดส่วนปริมาณของไข่ควรมากกว่าปริมาณน้ำจะทำให้ได้ไข่ตุ๋นที่นุ่มเนียนแน่นอนค่ะเบคอนหั่นชิ้นคนผสมให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสซอสเห็ดหอมและพริกไทยป่นจากนั้นใส่ต้นหอมซอยแครอทคนให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมของไข่ใส่หม้อสุกี้24เซนติเมตร2ประสงค์ NB ตราหัวมาลายเมื่อใส่ส่วนผสมไข่ลงไปและปิดฝาแล้วใส่ตะเกียงแอลกอฮอล์จุดไฟรอจนส่วนผสมสุกตกแต่งด้วยกุ้งลวกปลาหมึกลวกโรยด้วยกระเทียมเจียวพร้อมเสิร์ฟหม้อสุกี้24เซนติเมตร2ประสงค์ NB ตราหัวมาลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟรุตเกรด SUA304 เป็นหม้อสุกี้รุ่นใหม่มีหูจับสามารถใช้ได้ทั้งถ่านและแอลกอฮอล์มีฝาปิดหม้อและฝาปิดขนาดเล็กในช่องของการใช้ถ่านมีตะเกียงแอลกอฮอล์ไว้ให้ใส่ใช้งานง่ายสามารถทำได้หลากหลายเมนูคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมาลาย